คำถามจากคุณบัณฑิตนะฮะคุณบัณฑิตนะครับอันนี้เป็นคำถามที่8จากวันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมพูดไปแค่7คำถามเองนะฮะคำถามที่8นะครับต่อเนื่องกันเลยในวันนี้นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ถามผมว่าปลื้มคิดอย่างไรที่มีข่าวเกี่ยวกับคนซึ่งเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนออกมารายวันแล้วแพทย์ก็มาวินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวซึ่งเป็นเหตุผลที่รัฐไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยคุณบัณฑิตคนนี้เขาก็คอมเมนต์ได้ว่าผมก็ยังสนับสนุนการฉีดนะครับแต่ไม่แน่ใจหรือข้องใจในการจ่ายเงินค่าชดเชยเหมือนตายฟรีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมก็พูดตามที่ผมดูตามเนื้อผ้านะฮะคือตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ออกมาเนี่ยถ้าไปวัดตามจำนวนผู้ซึ่งฉีดวัคซีนน่ะมันเป็นอัตราส่วนซึ่งออกมาเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขารายงานเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนซึ่งอยู่ที่ไม่ใช่1ในล้านมันอยู่ที่1ใน 500,000 อันนี้ผมประมาณดูนะประมาณดูเพราะว่าผมเห็นจากอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งเกี่ยวกับโรคลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเกิดขึ้นจากการฉีด AstraZeneca ในยุโรปเนี่ยมันก็มีซึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็มีซึ่งเกิดขึ้นในอัตราส่วนประมาณ1ใน 100,000 ถึง1ใน 500,000 ถามว่ามันสูงไหมมันสูงถ้าคุณไม่ต้องการให้มีคนนั้นมีอาการไม่พึงประสงค์เลยแล้วมันก็สูงถ้าเกิดคุณไม่ต้องการให้มีคนเสียชีวิตเลยแต่ถามว่ามันสูงในระดับซึ่งทำให้เราจะต้องหยุดฉีดวัคซีนเลยไหมก็คงจะไม่นะแต่ว่าถามว่ามันทำให้เราตัวเราเองเลยเนี่ยกล้าไปฉีดวัคซีนน้อยลงไหมแน่นอนไม่กล้าไปฉีดวัคซีนแต่ถามว่าเราทุกคนมีความเป็นฮิปโปคริตคือพูดอย่างทำอย่างบ้างไหมตัวผมเองก็เป็นในเชิงนโยบายผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยออกไปฉีดแต่ว่าณเวลานี้ผมยังไม่ฉีดถึงเวลาผมจะฉีดไหมผมก็ต้องฉีดนั่นแหละแต่ผมให้คนอื่นไปฉีดก่อนนะเรามีความเป็นฮิปโปคริตเล็กน้อยในประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเราก็เสพข่าวทุกวันและเมื่อเสพข่าวทุกวันเนี่ยภาวะความกลัวมันก็มีภาวะทางจิตวิทยามันก็มีอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคราวนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ไม่ว่ามันจะเป็น1ในแสนหรือ1ใน 500,000 เราอาจจะเป็น1ในนั้นก็ได้ใช่มั้ยโอเคหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วชีวิตมันก็มีความเสี่ยงอยู่เสมออย่างที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังผมจัดรายการอยู่นะฮะไฟข้างบนเนี้ยตกลงมาโดนหัวผมเนี่ยตายได้ใช่ผมขับรถกลับบ้านคืนนี้ขับรถชนตายคืนนี้เลยก็ได้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าณเวลานี้มันยังคุ้มเสี่ยงอยู่แต่ถามว่าผมกล้าไปฉีดคืนนี้ไหมยังคือทุกคนเป็นมนุษย์นะฮะมนุษย์ก็อยู่ในสภาพความกลัวแล้วมนุษย์ก็บริโภคข่าวสารไปเรื่อยๆจนในวันหนึ่งสามารถชั่งใจได้แล้วก็ตั้งสติแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องทำนะฮะเรื่องค่าชดเชยเรื่องการเสียชีวิตผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมีใครฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์แล้วถึงขั้นสาหัสหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเนี่ยโหการชดเชยมันต้องชดเชยอย่างที่ไม่มีข้ออ้างอย่าไปอ้างว่ามีโรคประจำตัวคนซึ่งตายเพราะโควิดก็มีโรคประจำตัวทั้งนั้นน่ะแหละส่วนใหญ่อะใช่ไหมประเด็นก็คือว่าเมื่อได้รับการกระตุ้นโดยการฉีดวัคซีนแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันต้องชดเชยอย่างที่ไม่มีข้ออ้างอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยชีวิตมันไม่ได้ประเมินออกมาด้วยเป็นเงินเป็นทองอย่างนั้นได้ไงมันสูงกว่านั้นด้วยซ้ำไปสูงกว่าเยอะนะฮะค่าของชีวิตมนุษย์มันสูงกว่าเป็นเงินจำนวน 400,000-500,000 นะฮะเอาล่ะคุณชัดชัยนะครับในความรู้สึกของปลื้มคิดว่าสถานการณ์ด้านโควิดจะคลี่คลายลงไหมครับภายในต้นปีหน้าถ้ามองตามสภาพแห่งความเป็นจริงน่าจะคลี่คลายภายในปีนี้บนสมมติฐานว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ด้อยประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนคือหมายความว่าไม่ใช่ฉีดได้แค่วันละ 40,000-50,000 รายแบบที่ฉีดอยู่ตอนนี้อันนี้ช้าเกินไปแต่ว่ารัฐบาลนี้สามารถมีหน่วยงานรับผิดชอบและความร่วมมือจากทางเอกชนแพทย์พยาบาลในการที่จะ roll out ในการที่ distribute ในการที่จะกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงจริงๆก็คือว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ตามเป้าภายในปีนี้เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายในปีหน้าอย่างแน่นอนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะมีวัคซีนตามที่ได้มีการสั่งการไปไหมสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยผลิตได้ทันไหมซิโนฟาร์มเนี่ยจะนำเข้ามากกว่าแค่1ล้านโดสวงเล็บน้อยเกินไปมากๆเนี่ยนะฮะ
จะนำเข้าได้มากกว่านั้นไหม1ล้านโดสไม่พอแน่นอนความต้องการในการฉีดมันมีตอนนี้ด้วยมันไม่ใช่ความต้องการในการฉีดช่วงไตรมาสสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปีแล้วยิ่งไปกว่านั้นความพร้อมในการผลิตวัคซีนเพื่อเอาไว้ใช้ในการฉีดเข็มที่3อาจจะมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มในปีหน้าในกรณีที่มันเกิดการระบาดอีกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดการระบาดในลักษณะที่เป็นสายพันธุ์อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็คลี่คลายได้แต่ว่าผมพูดซ้ำเติมตรงนี้ด้วยซ้ำไปอีกรอบเอาให้ชัดๆก็คือว่าต่อให้คลี่คลายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยมันสายเกินไปมันต้องคลี่คลายภายในเดือน2เดือนนี้ก็คือวัคซีนที่ฉีดกันอยู่มิถุนายนนี้จะต้องฉีดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวเลข 50,000 ต่อวันนั้นต่ำเกินไปช้าไปตัวเลขที่ต้องเห็นมันต้องเป็นหลักแสนๆหลักหลายแสนต่อวันมิถุนายนและกรกฎาคมและภายใน2เดือนเนี่ยเศรษฐกิจต้องเปิดหมดในที่นี้คือพอถึงกรกฎาคมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามานั่งปิดประเทศนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาไม่ได้ไม่ใช่ภูเก็ตโมเดลเนี่ยไม่ได้ควรที่จะทำเฉพาะภูเก็ตโมเดลต้องทำกับทั้งประเทศและนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยผับบาร์โรงเรียนสถานที่ออกกำลังกายสนามฟุตบอลสนามบาสคอร์ตแบบต้องเปิดหมดการคลี่คลายจะรอถึงสิ้นปีเป็นไปไม่ได้นะสถานการณ์ต้องดีขึ้นในเร็ววันและแนวทางที่จะดีขึ้นในเร็ววันก็คือจะต้องมีวัคซีนให้ทุกคนฉีดไม่ใช่ให้ทุกคนไปลงทะเบียนนะฮะไอการลงทะเบียนมันไม่ได้เป็นปัญหาแล้วมันไม่เคยเป็นได้ซ้ำไปนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดตอนนี้มีการปรับรูปแบบการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอันนี้ยิ่งดีแต่วัคซีนเนี่ยมันต้องพร้อม